สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการสร้างกราฟด้วย Microsoft Excel วันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคที่ใช้ในการใส่ Data Label นะครับเรียกว่า dual data label ก็คือในกราฟหนึ่งแท่งนะครับปกติเราจะมี Data Label ได้แค่อย่างเดียวนะฮะแต่ในที่นี้นะครับจะมีแบบ Data Label นะครับที่อยู่ข้างล่างอันหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างบนอันหนึ่งนะฮะลองมาดูตัวอย่างอันนี้นะครับตัวอย่างอันนี้นะครับเป็น อินเดนะครับที่เรียกว่า Big Mac Index ที่เก็บรวบรวมโดยนิตยสาร The Economist นะครับซึ่งเป็นการเก็บราคาของตัว Big Mac Burger นะครับจากหลายๆประเทศในโลกนี้นะครับโดยที่ผมเอาข้อมูลตัวนี้นะครับมาเรียงลำดับตามราคาที่เป็นดอลลาร์นะครับอย่างเช่นที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ Big Mac 1ชิ้นนะครับราคาที่จะเป็นเงินดอลลาร์นะครับ6.82นะฮะส่วนที่ประเทศไทยนะครับ ประเทศไทยอยู่ที่3เหเลียนกว่าๆนะครับอันนี้ประเทศไทยนะครับอยู่ที่3.17ก็ประมาณ100ยนิดๆน,น,นะฮะแล้วผมก็เอาข้อมูลนี้นะครับมาแสดงให้ดูว่า Big Mac แต่ละประเทศนะครับราคาเท่าไหร่โดยที่ตรง Data Label ด้านบนนะครับก็เป็นตัวแสดงราคาอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์หกแล้วตรงข้างล่างนะครับแสดงว่าแต่ละอันนะครับเป็นอันดับที่เท่าไหร่อย่างเช่นถ้าแพงที่สุดก็ให้เป็นอันดับหถัดมาเป็นอันดับ2ไล่ไปเรื่อยๆ นะอย่างเช่นประเทศไทยนะครับอยู่อันดับที่36นะครับจากข้อมูลที่เก็บมาทั้งสิ้น58ประเทศคราวนี้ลองมาดูนะครับวิธีการสร้างกราฟแบบนี้นะครับที่มี Dual Label ลเนี่ยทำยังไงนะฮะคราวน,นี้มาดูอีกแท็บหนึ่งนะครับแท็บนี้ผมมีข้อมูลพื้นฐานเลยนะครับที่มีการเรียงไว้เรียบร้อยเนี่ยอันนี้นะครับเดี๋ยวผม จะใช้ข้อมูลแค่บางส่วนไม่ใช้ทั้ง58ประเทศนะครับเพื่อจะได้ให้เห็นตัวกราฟที่ใหญ่บนหน้าจอนะครับผมเลือกเอาประมาณถึงคอสตาริกาละกันนะก็เลือกข้อมูลไว้แล้วก็คลิกตรงข้างล่างหรือก,กด ctrl q ก็ได้นะครับ quick analysis เลือกมาที่ chart นะครับเลือกไปที่ more ถ้าเราคิดว่าตัวที่เครื่องเล็ o m m ม n d มานี้โอเคแล้วก็เลือกอันนี้ได้หรือว่าจะไปดู all chart ก็ได้นะครับแล้วมาเลือกเองนะงเช่นอันนี้เป็นคอลัมน์แบบนี้ก็โอเคละก็เลือกไป นะครับเราก็ได้กราฟออกมานะครับหลักๆเดี๋ยวผมทําให้ตัวแก็บนะครับก็คือช่องว่างระหว่างแท่งเนี่ยน้อยลงหน่อยนะครับก็คลิกไปที่แทง่งคลิกขวา Format Data Series นะครับตรงแก็บเนี่ยเอาน้อยๆหน่อยกราฟก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเอาประมาณแถวนี้แล้วกันถัดมานะครับพอได้แบบนี้นะฮะผมก็สามารถที่จะใส่ตัว Data Label นะครับก็คือ อย่างเช่นในที่นี้ก็คือค่าพวกนี้นะครับว่าเป็นเงินดอลลาร์เท่าไหร่ผมก็คลิกที่กราฟแล้วมาคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้คลิกที่ data label เห็นไหมครับมันก็จะใส่ data label คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้ data label เนี่ยอยู่ตรงไหน,นอยู่เนื้อกราฟหรือว่าอยู่ภายในกราฟก็สามารถกําหนดได้นะครับเช่นอันนี้ผมคลิกออกมาดู more o p t i o n นะครับแล้วผมบอกว่า inside end ก็คือตรงปลายกราฟนะครับนะครับผมก็ได้แบบนี้นะฮะ แล้วส่วนที่เหลือถ้าอยากจะจัดฟอนต์นะครับเอียงแบบไหนก็จัดเอานะผมเอียงแบบนี้เอาสีแบบไหนเทาๆอ่อนๆออ,ออกขาวนะผมก็ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับอาคารนี้นะครับถ้าผมจะใส่อันดับนะครับอย่างเช่นถ้าอยากจะรู้ว่าอังกฤษนะครับอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่แทนที่เราจะต้องมานั่งนับแล้วก็เรียงลําดับไล่เองนะครับเราก็สามารถให้เครื่องใส่ตัวเลขได้นะครับว่าเป็นอันดับ1 2 3 4 5หวิธีการใส่อันดับนะครับผมแนะนํา นะเราใช้ฟังก์ชันชื่อว่า length นะฮะ eq ตัวนี้คือถ้าเราใช้ excel เวอร์ชันก่อนๆน,นะครับก็ใช้ length ธรรมดาแต่ถ้าเป็น excel 2013นและก็ใช้ length.eq แล้วกันแล้วก็ผ่านค่าตัวนี้นะครับว่าตัวนี้อยู่ length ที่เท่าไหร่นะครับของข้อมูลทั้งหมดอันนี้สูตรเป็นแบบนี้นะฮะพอดีข้อมูลของเราเรียงมาแล้วส่วนใหญ่ l e n g h ถ้าเราทำแบบนี้มันคงเป็น1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้มาดูนิดหนึ่งแรงอคเนี่ยหมายความว่าไงดูตรงนี้นะครับตำแหน่งที่9นะครับ4.49เนี่ยมีอยู่2ประเทศคือฟินแลนด์กับฝรั่งเศสเนี่ยเพราะฉะนั้นจะได้เป็นอันดับที่9เหมือนกันพอมีอันดับเท่ากันนะครับแรงค์ EQ จะให้ตัวถัดมาเป็นเบอร์11ไม่ใช่เบอร์10นะครับอานนี้พอเราได้ข้อมูลแบบนี้มานะครับเราก็ทำแบบนี้นะฮะอันที่1เรา insert column ข,ขึ้นมา1อันก่อนนะครับแล้วผมต้องการข้อมูลแบบนี้นะครับ column c เนี่ยมีค่าเหมือน column b เปียบเลยนะผมตั้งชื่อว่า dummy แล้วกันนะอันนี้บอกว่าเป็นแรง g ์อันนี้เทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าเราจะต้องเอาตัว dummy ตัวนี้นะครับข้อมูลเนี่ยใส่เข้ามาในกราฟตัวนี้นะฮะ ซึ่งวิธีการทำทำนี้นะครับมาคลิกที่กราฟผมก็มาเลือกตรงนี้นะครับเพื่อเอาข้อมูลอีกคอลัมน์หนึ่งเข้าไปด้วยผมได้ข้อมูลแบบนี้นะครับเป็นแท่งสีแดงเนี่ยแล้วตรงแท่งสีแดงนะครับผมคลิกเข้าไปนะฮะแล้วมาคลิกบวกตรงนี้แล้วก็ data label นะครับผมบอกว่า more o p t i o n นะฮะตรงนี้นะครับผมบอกว่าจะเอาค่ามาจากเซลล์นะครับคลิก1ครั้งแล้วผมก็บอกตัวแรลงตรงนี้นะครับกดโอเค ผมได้ข้อมูลแบบนี้แล้วผมบอกว่า value นี้ไม่เอาผมจะได้ค่า1น3 4 5สองม้ใช่ไหมครับแล้วผมก็มาคลิกตรงนี้ inside base ให้มาอยู่ข้างล่างแล้วเปลี่ยนสีฟอนต์ตัวสอนนิดหนึ่งอ่าคันนี้พอเราได้แบบนี้นะครับถัดมาทำแบบนี้นะฮะถัดมาผมก็มาคลิกที่แท่งสีแดงเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกขวาหนึ่งครั้งมาที่ format data series นะฮะตัวที่สำคัญก็คือตัว ซีรี์โอเวอร์ลปนะครับอย่างเช่นผมบอกโอเวอร์ลับไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับคราวนี้นะครับผมจะได้กราฟออกมาเป็นแบบนี้ละดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมย้อนตัวนี้กลับมาใหม่นะอย่างเช่นอันนี้กราฟเรามี2ซีรีส์ใช่ไหมครับสีน้ำเงินสีแดงผมบอกว่าเนี่ยเอาซีรีให้มันโอเวอร์ลปทับกันนั่นเองนะครับผมก็ได้กราฟเหลืออยู่แท่งเดียวเพราะอย่าลืมนะครับกราฟของเรานะครับที่เอามาไม่ว่าสีน้ำเงินหรือสีแดงนะครับก็เป็นกราฟที่มีค่าเท่ากันเลยนะ งั้นผมก็ได้ส่วนซีรีส์แบบนี้ออกมานะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ไปนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยข้างล่างก็เป็นแลนกิ้งผมจะให้มันเอียงก็ได้นะครับก็เป็นแบบนี้อ่าครั้งนี้ส่วนที่เหลือก็คงเป็นการเปลี่ยนสีใช่ไหมครับก็มาคลิกที่กราฟนะครับแล้วก็มาคลิกเลือกสีเอาแบบนี้แล้วได้กราฟออกมานะครับอ่าครั้งนี้พอเราได้ข้อมูลพวกนี้นะครับส่วนที่เหลือเราก็ไปเติมกราฟได้นะครับ เลือกกราฟแล้วก็ลากข้อมูลลงไปเลยนะครับคานนี้จนจบถ้าเราต้องการนะครับข้อมูลของ58ประเทศเห็นไหมครับคานนี้เราก็จะได้กราฟเรียงออกมานะฮะแล้วก็เราก็มาทําตัว data label ใหม่นิดนึงนะครับเพื่อให้รวมเพราะตอนนี้มันอยู่ที่ลำดับที่17คือตัวสุดท้าย More option select form r a n g e นะฮะแล้วก็เลือกใหม่กดโอเค เห็ไหมครับเราก็ได้กราฟคันนี้ส่วนที่เหลือก็คือย่อขยายตามที่เราต้องการนะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคในการทำสิ่งที่เราเป็น Dual l เล e l นะครับก็คือมี l ลเ e l 2อันในกราฟแท่งเดียวกันนะอันนี้อาจจะปรับฟอนต์ให้เล็กลงนิดหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับหรือว่าถ้าจะทำกราฟให้ดู เน้นข้อมูลบางตัวมากกว่านี้อย่างเช่นเราสนใจประเทศเราประเทศไทยเนี่ยเราก็มาคลิกตรงนี้ไทยแลนด์ใช่ไหมครับคลิกไป1ครั้งจะเลือกทุกแท่งคลิกอีกหนึ่งครั้งจะเลือกเฉพาะไทยแลนด์แล้วเราก็มาฟอร์แมตเราเอาสีแบบนี้อะอันนี้ก็คือดูประเทศไทยนะครับอยู่อันดับนี้แฮมเบอร์เกอร์ราคาแบบนี้แล้วเทียบกับอเมริกานะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเราก็สามารถเทียบได้นะครับ เอาละครับสำหรับเทคนิคในการสร้างกราฟแบบที่ใส่ Dual l เลเบลเข้าไปในแต่ละแท่งก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ